คล็ดลับสุดเจ๋งแก้ปัญหาข้าวบูดเร็วข้าวบูดคาหม้อทำแล้วได้ผลเคยหรือไม่คะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหุงข้าวไว้เยอะๆเผื่อทานมื้อนี้ไม่หมดได้เก็บเอาไว้ทานมื้อต่อไปแต่พอเปิดฝาหม้อขึ้นมาดูทันใดอ้าวข้าวมีกลิ่นบูดซะแล้วยิ่งวันไหนที่อากาศร้อนๆแล้วก็เพียงแค่ครึ่งค่อนวันเท่านั้นแหละข้าวในหม้อก็ออกเหงื่อมีกลิ่นบูดขึ้นมาแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้เรามีวิธีห้ามข้าวบูดมาฝากกันเป็นเคล็ดลับสุดเจ๋งที่ทำได้ง่ายๆอยากให้ท่านที่เจอปัญหานี้ลองนำไปทำตามดูค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ข้าวบูดเร็วนั้นมาจากอะไรเราจะพบว่าข้าวจะบูดเร็วเมื่อมีการใช้หม้อใบเดิมที่เคยทำข้าวบูดมาแล้วมาหุงข้าวอีกนั่นเป็นเพราะข้าวที่บูดคาหม้อในครั้งก่อนได้วางยาเอาไว้คือเชื้อราสปอราเป็นเชื้อราที่ล้างไม่ออกด้วยวิธีปกติเชื้อรานี้ตกค้างอยู่ในหม้อและพร้อมที่จะทำให้ข้าวบูดต่อไปเรื่อยๆวิธีแก้มีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีสุดๆล้างหม้อข้าวให้สะอาดตามปกติแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ1ส่วน3ของหม้อแล้วเติมน้ำส้มสายชูลงไป2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำไปใส่ลงในชุดหุงข้าวไฟฟ้าทำเหมือนกับการหุงข้าวปกติเพียงแต่เราใส่แค่น้ำกับน้ำส้มสายชูเท่านั้นกดสวิตช์ให้หม้อหุงทำงานจนน้ำในหม้อเดือดแล้วนำมาล้างออกให้สะอาดก็นำไปหุงข้าวต่อได้ทันทีค่ะวิธีที่2ล้างหม้อหุงข้าวให้สะอาดตามปกติแล้วนำไปคว่ำพึ่งแดดจัดๆไว้1แดดถ้าพึ่งตั้งแต่ตอนเช้าที่แดดเริ่มแรงไปจนถึงบ่ายแก่ๆแดดตกได้ก็จะดีมากเมื่อถึงเวลาก็นำมาล้างทำความสะอาดอีกรอบแล้วหุงข้าวได้เลยค่ะวิธีที่3ล้างหม้อหุงข้าวให้สะอาดนำข้าวและน้ำใส่ลงในหม้อหุงข้าวเหมือนที่เคยทำปกติแต่พิเศษหน่อยคือให้เติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยสัก1ช้อนชาแล้วก็กดหุงตามปกติเลยค่ะวิธีนี้ไม่ทำให้ข้าวมีกลิ่นผิดแปลกไปแต่อย่างใดไม่มีแม้แต่รสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูแต่ช่วยแก้ปัญหาข้าวบูดเร็วได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะวิธีที่4ใช้เกลือแกงหรือเกลือป่นทำความสะอาดหม้อโดยใส่เกลือลงในหม้อแล้วลูบให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วล้างออกนำมาหุงข้าวตามปกติวิธีนี้ต้องทำสัก 2-3 ครั้งข้าวถึงจะหายบูดค่ะและวิธีที่5หากไม่มีอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดดังที่กล่าวมาทุกข้อข้างต้นให้ใช้น้ำเปล่าประมาณ2ถ้วยตวงใส่ลงในหม้อที่ล้างสะอาดจากนั้นนำไปใส่หม้อหุงกดสวิตช์เหมือนหุงข้าวปกติแต่ทิ้งไว้สัก15นาทีวิธีนี้จะช่วยทำลายเชื้อราที่ตกค้างอยู่ได้และช่วยยืดเวลาไม่ให้ข้าวบูดเร็วกว่าปกติค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ